ครับผมเต้ร็อกอยู่นะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนท่อนขึ้นนะครับอินโทรของเพลง Enter Sandman ของวง Metallica นะครับก็จะมีลิฟกีตาร์ท่อนขึ้นด้วยนะครับมีทั้งเสียงคีนแล้วก็ลิฟกีตาร์เสียงแตกนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับสำหรับท่อนขึ้นนะครับพาร์ทแรกเนี่ยมันจะเป็นการเล่นปิกกิ้งนะครับคือการเกากีตาร์เสียงคีนนะครับก็จะจับแบบนี้ครับตรงนี้เนี่ยนิ้วนางผมจะจับที่สาย5ช่อง7นะครับนิ้วชี้จับที่สาย4ช่อง5แล้วก็เก่าสาย6 5 4เสร็จจากตรงนี้ปุ๊บนะครับเราจะนำนิ้วกลางมาจับที่สาย6ช่องที่6แล้วก็นิ้วชี้เราจะยกมาจับที่สาย6ช่องที่5แล้วก็มาเกาที่สาย5ช่อง7ที่เราจับนิ้วนางไว้จะครบรอบหนึ่งแล้วก็เริ่มวนใหม่ครับเราก็จะวนแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนมาถึงท่อนที่ใช้เอฟเฟกต์เสียงแตกนะครับแล้วก็จะมาเล่นหลักๆ ก็คือการเล่นอุดสาย E minor ครับเราจะปล่อยมือซ้ายเลยก็ได้เพราะว่าเล่นสาย6สายเดียวก็ได้หรือว่าถ้าใครอยากจะเล่นคู่5ก็ได้นะครับแต่ว่าตรงนี้มันจะมีการสไลด์เข้าหาโน้ตตัว E ที่อยู่ในสาย5คือสาย5ช่อง7นะครับนะครับทีเดียวนะครับสไลด์เข้าหาทีเดียวแล้วก็หยุดเสียงแล้วก็เล่นอุดสายต่อส่วนรอบต่อไปนะครับก็จะมีโน้ตเพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับตรงนี้มันจะมีโน้ตตัว B flat นะครับซึ่งเป็นตัว flat 5ของ E minor นะครับหลังจากที่สไลด์เสร็จซึ่งตรงนี้ระยะการอุดสายจะสั้นลงนะครับคืออุด2ทีสไลด์แล้วก็โน้ต B flat แล้วก็ปล่อยนะครับเสร็จปุ๊บอุดสายแล้วก็จะเล่น F นะครับตรงนี้เป็น power chord F เลยนะครับซึ่งเนี้ยผมจะมองเป็น flat 2ของ E minor นะครับส่วนวรรคต่อไปมันจะมีการเล่นโน้ตตัว A เพิ่มขึ้นมาแค่นั้นนะครับก็เป็นสไลด์เหมือนเดิม B flat A อุดสายแล้วก็มา F นะครับส่วนวรรคต่อไปทีเนี้ยกองมันจะเริ่มแบบซัดละจึกโป๊ะจึกโป๊ะแล้วนะครับก็จะเป็นตรงนี้คือเราเปิดสายเป็น E minor ไปเลยนะครับเล่นคู่5ไปเลยนะครับสไลด์เข้าโน้ตตัว E สาย5ช่อง7แล้วก็ B flat กับ A สาย6ช่อง6กับสาย6ช่อง5เหมือนเดิมอุดสายที่1แล้วก็ปล่อยแล้วก็วนสามรอบแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีการเล่นมูฟเมนต์การอุดสายด้วยนะครับตอนแรกปล่อยสายก่อนนะครับ power chord Gแล้วก็ E minor F sharp อีกรอบหนึ่ง G F sharp E minor อาจจะเป็นแบบนี้ครับช้าๆอีกทีหนึ่งแล้วก็เล่นลิฟต์ตรงนี้อีกทีหนึ่ง
นี้ก็เป็นท่อนอินโทรรวมทั้งหมดนะครับตั้งแต่เกาเสียงคีย์นะครับแล้วก็ค่อยๆเติมโน้ตไต่ขึ้นมาจนถึงท่อนลิฟนะครับแล้วก็เข้าท่อนร้องครับผมยังไงก็ลองฝึกซ้อมดูครับสำหรับอินโทรเพลง Enter Sandman ของ Metallica ครับสวัสดีครับ